วัสดีค่ะพี่น้องทุกคนเด้อมื้อนี้ป๊อปปี้แฟมิลี่สิพาพี่น้องมาเบิ่งวิธีแต่งกอหน่อไม้เขียวอีสานเพื่อจะล่อเฮ็ดหน่อไม้นอกฤดูกาลค่ะหน่อไม้เขียวอีสานถ้าแม่นเฮากระตุ้นให้ออกนอกฤดูกาลมันจะได้ราคาดีค่ะราคามันก็จะแพงกว่าในฤดูกาลปกติค่ะช่วงที่พักก่อเดือนหนึ่งนะคะพี่น้องก็จะมาเตรียมตัวแต่งก่อไม้ไผ่เตรียมตัวเพื่อหยังเพื่อที่ว่าตัดลำที่บ่จำเป็นออกเพื่อที่ว่าให้กอมันบางให้แดดซองเขามาถึงแปลงจะได้บ่เป็นโรคเป็นเชื้อราค่ะถ้าเกิดว่ามันคุ้มมืดอยู่ตลอดเวลาโอกาสที่จะเป็นเชื้อราลงกอหน่อใหม่ก็มีค่ะเพราะว่าความชื้นมันจะเยอะเกินช่วงนี้เฮาก็ต้องพักกอถ้าเฮาจะเฮ็ดนอกฤดูเฮาก็ต้องพักกอเดือนนึงค่ะตัดกอออกแล้วถ้าข้างบนมันยังหนาอยู่อะค่ะก็เอาตะขอเกาะแขนงที่มันคุ้มออกนำค่ะตัดลำปีหนึ่งบ่ออกเอาลำแก่เอาละมาที่อันที่มัดไว้นี่มัดไว้เพื่อยังนี่เอาลมมาแห้งมันสิบ่ลนคนทั้งกอบ่มัดไว้ยังสิไปน้ำกันแม่นบ่โอ้นี่ก็สิเตรียมกอกันพี่น้องสางกอใส่เสียมอะค่ะมาซับล่ำที่บ่ต้องการออกวิธีการเตรียมกอก็บ่มีอย่างหลายดอกพี่น้องแค่มาซับล่ำที่บ่มีความจำเป็นออกหรือว่าขาแหนงข้างบนที่มันหนาจากล่ำที่เฮาไว้เลี้ยงกอบ้านพี่น้องมีกอไผ่อยากเฮ็ดนอกฤดูกาลก็เบิ่งวิธีนี้ไปเฮ็ดได้เด้อค่ะมันก็คลายน้ำปลาเนี่ยกอนี่ก็ยังมีหน่อใหม่ลงเหลืออยู่หน่อมันสวยก็ต้องตัดออกไปไว้เก็บกินลำมันตัดแล้วเอาไปใส่หั่นมาที่เนี่ยที่ตัดแล้วเอาไปเฮ็ดฟืนโอ้บ่ได้ทิ้งเลยเนาะใช้ประโยชน์ได้วัดทุกอย่างดีกันโอ้ดีหลายจังช้างออกแล้วมันก็บางหน่อยเนาะแดดส่องจะไล่แต่งกอไปแบบนี้เบิดทุกกอเลยค่ะสำหรับหน่อใหม่ที่เฮาปลูกไว้ที่เฮาจะเฮ็ดนอกฤดูกาลนะคะตัดลำที่บ่ต้องการออกแล้วค่ะก็ใส่เชือกมามัดให้ลำไม้ไผ่
กอดกันไว้ให้มันตั้งตรงค่ะบ่ให้มันเอียงไปไผไปมันในแต่ละกอค่ะล่ำเสร็จแล้วเพิ่นก็จะคุ้มพวกเศษใบเศษแขนงกิ่งหน่อยๆนึกไปไว้ข้างๆค่ะเพื่อจะได้บ่เกะกะได้กอค่ะค่ะวิธีเตรียมกอหน่อใหม่สำหรับที่จะเฮ็ดนอกฤดูค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องพอเฮ็ดแล้วมันก็จะโล่งค่ะข้างบนมันก็จะบ่หนาเหมือนที่เฮาบ่ทันได้แต่งค่ะพี่น้องก็จะพักกอไว้แบบนี้อีกเดือนนึงหลังจากนั้นเฮาก็จังสิมาใส่ขี้ไก่รอบๆกอค่ะถ้าพี่น้องสนใจที่จะเบิ่งวิธีเพิ่นใส่ขี้ไก่รอบกอก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเด้อค่ะเดี๋ยวจะมาเฮ็ดถ่ายทําให้พี่น้องได้เบิ่งวิธีการเป็นแบบใดเฮ็ดจังใดจังจะกระตุ้นให้หน่อใหม่ออกนอกฤดูได้สำหรับคลิปนี้ก็สิขอลาพี่ลาน้องแค่นี้เด้ออย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นำเด้อค่ะกดกระดิ่งนำเพื่อจะได้บ่พลาดชมคลิปต่อๆไปเด้อค่ะสวัสดีค่ะ